สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านที่วายเช่นเคยค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำขนมมะม่วงกะทิสดกันค่ะขนมสูตรนี้เป็นสูตรดัดแปลงมาจากขนมถ้วยซึ่งนำมะม่วงสุกซึ่งเป็นผลไม้ตามฤดูกาลมาเป็นส่วนผสมเราสามารถใช้มะม่วงพันธุ์ไหนก็ได้ซึ่งจะให้ความหอมและรสชาติที่แตกต่างกันไปแต่ยังคงความอร่อยแบบขนมไทยเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำพร้อมกันดีกว่าค่ะวันนี้จะใช้มะม่วงพันน้ำดอกไม้ที่สุกจนงอมจำนวนหนึ่งผลมาล้างทำความสะอาดจากนั้นปลอกเปลือกออกให้หมดและนำมาหั่นเป็นชิ้นๆก็จะได้เนื้อมะม่วงจำนวน180กรัมปริมาณขึ้นอยู่กับขนาดของมะม่วงซึ่งจะได้150ถึง200กรัมก็สามารถใช้ได้เลยค่ะจากนั้นนำเนื้อมะม่วงมาบดให้ละเอียดในขั้นตอนนี้ให้เติมน้ำตาลตามปริมาณความหวานที่ต้องการได้เลยค่ะในวันนี้จะทำเป็นสูตรหวานน้อยซึ่งจะให้ความหวานของมะม่วงโดยที่ไม่ต้องเติมน้ำตาลจากนั้นนำแป้งข้าวเจ้าจำนวน50กรัมแป้งมันจำนวน50กรัมและกะทิจำนวน100มิลลิลิตรใส่รวมลงไปคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีนำส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงไปในกระทะสำหรับกวนค่ะนำกระทะขึ้นตั้งไฟเปิดไฟอ่อนๆจากนั้นกวนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนกว่าส่วนผสมจะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนเมื่อจับตัวเป็นก้อนเล็กน้อยแล้วนะคะปิดไฟและยกกระทะออกจากเตาได้เลยค่ะกวนส่วนผสมไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมจะมีความเหนียวข้นแบบนี้ค่ะเรามาเตรียมถ้วยสำหรับนึ่งกันค่ะโดยการทาน้ำมันพืชบางๆที่ถ้วยก่อนจากนั้นนำมาส่วนผสมของแป้งใส่ลงไปปริมาณครึ่งถ้วยเขย่าหรือเคาะถ้วยเบาๆเพื่อไม่ให้มีฟองอากาศด้านในจากนั้นเรามาทำส่วนผสมของกะทิสดกันค่ะโดยการนำกะทิจำนวน300มิลลิลิตรใส่ลงไปในหม้อจากนั้นเติมน้ำตาลจำนวน30กรัมเกลือนิดหน่อยนะคะแค่ปลายช้อนเล็กๆแป้งข้าวเจ้าจำนวน30กรัมใส่รวมลงไปจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีในขั้นตอนนี้เราสามารถใช้ตะแกรงในการกรองเพื่อให้มีความเนียนละเอียดมากยิ่งขึ้นได้ค่ะนำหม้อขึ้นตั้งไฟและเปิดไฟปานกลางกวนส่วนผสมไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมมีความข้นจากนั้นปิดไฟได้เลยค่ะนำส่วนผสมออกมาพักให้คลายร้อนจากนั้นนำมาใส่ถุงสำหรับบีบค่ะวันนี้จะใช้เป็นถุงแกงหรือถ้าเพื่อนๆมีขวดสำหรับบีบก็สามารถใช้ได้เลยค่ะจากนั้นนำส่วนผสมของกะทิสดบีบลงไปในส่วนผสมของแป้งจนเต็มถ้วยค่ะในระหว่างนี้ให้ต้มน้ำไว้รอเลยค่ะพอน้ำเดือดยกซึ้งขึ้นตั้งหม้อจากนั้นนำไปนึ่งกันเลยค่ะโดยจะนึ่งด้วยไฟปานกลางเป็นเวลา10นาทีปิดฝาไว้ตลอดระยะเวลาการนึ่งพอครบเวลานำขนมออกมาพักให้คลายร้อนโดยการนำมาแช่น้ำแบบนี้ค่ะพอขนมคลายร้อนเราสามารถนำขนมออกจากถ้วยได้ง่ายๆแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมมะม่วงกะทิสดเราสามารถนำไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรเล็กๆนะคะสามารถทำขนมใส่ถ้วยขนาด5เซนติเมตรได้จำนวน6ชิ้นถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะทำจำนวนมากหรือต้องการที่จะทำขายให้เพิ่มปริมาณตามสัดส่วนได้เลยค่ะเราไปดูเนื้อขนมกันเลยค่ะตัวแป้งขนมจะมีความนุ่มและมีความหอมมะม่วงมากๆเลยค่ะเวลารับประทานจะมีความเข้ากันกับไส้กะทิสดซึ่งมีความนุ่มละมุนรสชาติอร่อยแบบไทยๆเข้ากันมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองนำวิธีนี้ไปทำดูนะคะทำได้ไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ